ถึงเรียกว่าถ้ำเสือโอ้วันนี้เราจะมาวัดถ้ำเสือโหพี่นาบอกเดินเข้าไปพันกว่าขั้นนะอยู่ในเอ่ยนี่จิบจิบใช่ไหมพันกว่าขั้นสูงมากเลยว่าอะไรทำกระเช้าขึ้นไปจะขึ้นไปจะดีข้างหน้านี้หรือเปล่าครับถ้ำเสือกระบี่อ๋อครับโอ้ยอีกแล้วมีเจ้าถิ่นเป็นเสือนะฮะเจ้าถิ่นเป็นเสือโอเคตรงนี้เลยวัดถ้ำเสือนี่ขึ้นไปชมถ้ำเสือตรงนี้ครับThank you.
ชมถ้ำเสือด้วยนะถึงเรียกว่าถ้ำเสือโอ้เป็นทางเล็กๆเลยแล้วครับฮะเห็นแล้วประวัติถ้ำเสือบริเวณถ้ำเสือตรงนี้และบริเวณลานปากถ้ำด้านล่างแต่ก่อนเป็นสถานที่เสือได้มาหลบอาศัยและนอนตากแดดในช่วงเช้าและส่งเสียงคำรามก้องไปทั่วบริเวณทำให้คนที่มาหาของป่าล่าสัตว์ได้ยินเสียงเสือร้องคำรามจึงเรียกสถานที่บริเวณนี้ว่าถ้ำเสือต่อมาหลวงพ่อจำเนียนศีลเศรษฐโถประธานสงฆ์ของวัดถ้ำเสือได้นำคณะพระภิกษุและแม่ชีเข้ามาอยู่อาศัยปฏิบัติธรรมในปีพ.ศ. 2518หรือปีพ.ศ. 1975เมื่อมีพระภิกษุและแม่ชีเข้ามาอยู่จึงทำให้เสือที่เคยอาศัยอยู่ได้หลบไปทางเทือกเขาพนมซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกับเทือกเขาถ้ำเสือและปัจจุบันก็ไม่มีใครเคยพบเจอหรือเห็นเสืออีกเลยThe area of Tiger Cave and the area of Lower Cave entrance courtyard was in previous times the location which a tiger used to seek refuge and sleep in the morning sunlightAt times, the tiger would let out a ferocious roar. This caused people who came to the forest to collect items or hunt for animals and heard the tiger's roar to begin calling this area the Tiger Cave. Later, the Venerable Luang Pho Jam Nien Sila Seto, chief monk of the Tiger Cave Temple,led a group of Buddhist monks and nuns to live there until and practice Dharma. In Buddha era year 2518 or 1975, with the monks and nuns having come to live in the area of the tiger's retreat, the tiger migrated in the direction of the Phnom mountain range, which extends from the Tiger Cave hills and cracks. Since that time to the present, no one has ever seen the tiger. รอบก็เป็น
ลักษณะถ้ำหินงอกหินย้อยนะครับเก่าแก่นี่เป็นกระดูกของวาน This is a whale's bone It's like a fossil แบบดูนะฮะที่แค่หัวนะแล้วถ้าตัวจะใหญ่ขนาดไหนอันนี้เป็นคล้ายๆแคลเซียมแล้วนะก็กระดูกมนุษย์กระดูกสัตว์ก็เหมือนกันแต่นี่ดูเหมือนเป็นไม้เลยครับก็คงเจอที่นี่เนาะแล้วก็มาเก็บรักษาไว้ตรงนี้โอเคยุงตบเริ่มเลยยุงถ้ำเลยอันนี้ไม่รู้เป็นก้อนหินเนาะจะเข้ามาทาไปลายๆดูเหมือนเสือไม่ใช่ก้อนหินเสืออะไรครับเสืออ้วนอันนี้เป็นศาลาปู่ฤาษีนะครับมีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอยู่ด้วยไปจะเป็นซุ้มศาลามหาโพธิสัตว์นะแล้วก็มีเจ้าแม่กวนอิมอยู่เนาะสิบเจ็ดสามเก้าละลมเย็นตรงนี้สวยเหมือนกับที่เราไปที่จอดที่โอมานอะแล้วมีภูเขาจำได้ไหมฮะตรงนี้น่าจะเป็นสิ่งก่อปั้นเนี่ยคงหลวงพ่อจำเนียนท่านคงนิมิตนะว่ามีพระพุทธเจ้าตามถ้ำนี้จะมียักษ์มีอะไรคอยรักษานะรักษาถ้ำรักษาอะไรอยู่ก็คงจะปั้นยักษ์เฝ้าไว้ตรงนี้เลยเนาะดูศักดิ์สิทธิ์มากเอาไหมถ่ายรูปไหมตรงนี้จะมีพระพุทธรูปแล้วก็มียักษ์อยู่นะครับคล้ายๆเป็นปากถ้ำเสืออะไรเงี้ยครับถัดมานี่จะเป็นซุ้มประตูมหาโพธิสัตว์นะครับกุฏิหลวงพ่อจำเนียนศีละเสโท The Temple Headmaster จำเนียนนี่คือหลวงพ่อจำเนียนนะครับขึ้นชมวิวทิวทัศน์บนเขาพระบาท Summit Stairway 1260 steps from here up there
so up there all the way. So who wants to go up there? It's up to you. It's not up to me. I'm down here. I'm not up. Okay, so anyone wants to go up, I just stay down here. Okay. Those who wish to go uphill must also consider health and do not allow anyone to sleep overnight. That's good. Anyone go up there and get tired, calm down here, don't sleep up there. This is Guan Yin statue. Please do not feel the monkey. The way to the Tiger Cave, Arrow Cave, and Lot Cave. Lot means go through. Wow. Tiger Hand Cave, Tanu Cave or Arrow Cave, Lot Cave or Going Through Cave, and Eel Cave. It has 180 steps going up that way. ก็คือถ้ำทั้งหลายเนี่ยฮะถ้ำมือเสือถ้ำลูกธนูถ้ำลอดถ้ำปลาไหลคือขึ้นไป180ขั้นทางนี้ครับนี่เป็นบทสรรเสริญพระคุณพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์นะฮะน่าจะเป็นภาษาแต้จิ๋วได้ว่านโมไตซื้อไตปุยกิวโขกิวหลังกวงไตเหล่งกำกวงสีอิมผู้สักนโมไตซื้อไตปุยกิวโขกิวหลังกวงไตเหล่งกำกวงสีอิมผู้สักนโมไตซื้อไตปุยกิวโขกิวหลังกวงไตเหล่งกำกวงสีอิมผู้สักนโมฮุกนโมหวกนโมเจงนโมกิวโขกิวหลังกวงสีอิมผู้สักทั้งจีโตอมเกียร์ล้อหดโตเกียร์ล้อหดโตเกียร์ออหดโตล้อเกียร์หดโตล้อเกียร์หดโตสัมพออเทียงล้อซิงตีล้อซิงนังหลีหลังหลังหลีสิงเจ็กเฉียกใจเอียงหวยอุ้ยตึงนำมอปอหอปอเหยียปอหล่อบิ๊กสาธุตรงหน้าถ้ำที่เห็นตรงนี้นะฮะเหมือนกับที่สวิสใช่ไหมฮะที่เป็นรูปสิงโตนอนอยู่ฮะที่ว่ามีทหารสวิสไปเป็นผู้องครักษ์ผู้ถวายการอารักขากษัตริย์ฝรั่งเศสฮะแล้วก็ไม่มีใครสนใจแล้วเสร็จแล้วเขากลับมาเขาก็ทำเป็นรูปปั้นแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นที่ที่ไม่มีรูปปั้นแต่เป็นขั้นบันไดเหมือนเลยครับก็เลยถ่ายรูปเก็บไว้เอาไว้เทียบกันนะไ
กล้ๆกันนะครับตรงนี้น่าจะเป็นโพรงถ้ำอะไรก็ไปได้ก็ลงมาต่างระดับลงมาถึงนี่เลยครับตรงนี้เป็นเขาทำบ่อมีเหรียญอะไรหรือเปล่าเป็นสถานที่ที่สงบแล้วก็เย็นนะฮะก็ถูกแล้วครับที่หลวงพ่อจำเนียนท่านได้ทุดงมาจนถึงตรงนี้แล้วก็มาปฏิบัติธรรมนะตั้งแต่ปี2518ครับเป็นถ้ำเสือที่ประทับใจนะฮะกลับแล้วไปทำท่าไม่รู้มันจะบทจะกลับเองกลับแล้วนะครับตะกี้พูดเรื่องกลับอันนี้คนละกลับตะกี้คืออยู่ๆกล้องวิดีโอที่เราถ่ายใส่ตัวเองเนี่ยมันไม่กลับหูกลับหางมาตั้งแต่วันที่2วันนี้กลับเองแต่ตอนนี้เราจะกลับแล้วถึงเรียกว่าถ้ำเสือโอ้